สวัสดีครับพี่น้องถ้าในหมู่บ้านเราไม่มีผู้ใหญ่บ้านนะมันก็วุ่นวายถ้าตำบลหนึ่งไม่มีกำนันก็วุ่นวายถ้าอำเภอหนึ่งไม่มีนายอำเภอก็วุ่นวายจังหวัดหนึ่งไม่มีผู้ว่าดูแลก็วุ่นวายถ้าประเทศหนึ่งมีผู้นำหดลายก็วุ่นวายใช่ไหมพี่น้องแต่ถ้าโลกนี้ไม่มีใครกำกับดูแลเลยกลุ่มชาติพันธุ์นะก็ตายเป็นใบรวงใบไม้ร่วงใช่ไหมพี่น้อง จะทำยังไงโลกนี้ถึงจะอยู่อย่างสงบสุขก็เหมือนกับหมู่บ้านแหละเพี่น้องถ้าไม่มีผู้ใหญ่บ้านคอยดูแลลูกบ้านก็ทะเลาะกันตำบลอำเภอจังหวัดก็เหมือนกันประเทศหนึ่งก็เหมือนกันถ้าได้ผู้นำไม่ดีมาหรือไม่มีคนควบคุมดูแลโลกนี้มันก็วุ่นวายวุ่นวายตรงที่คนที่ได้อำนาจไปแล้วก็ไปไล่เข็นฆ่าชาวบ้านต่างเผ่าต่างพันุ์ ที่มีความคิดความเห็นไม่ตรงกันก็เอาลูกปืนไปถลม่มเอาลูกปืนเอาลูกระเบิดไปแจกมันก็ตายแล้วทีนี้ถ้าเกิดไม่มีใครดูแลมันวุ่นไวายไหมวุ่นวายแต่ถ้าได้ผู้ใหญ่บ้านที่มันนิสัยไม่ดีได้กำนันที่โหดได้ในอำเภอที่ไม่ดีได้ผู้ว่าที่โหดได้ผู้นำประเทศไม่ดีนิสัยโหดร้ายคนที่อยู่ข้างล่างอะ ที่เป็นชาวบ้านธรรมดาธร,รมดาจะอยู่ยังไงอ่าระดับผู้ใหญ่บ,บ้านก็มีกำนันดูแลใช่ไหมระดับกำนันก็มีนายอำเภอดูแลระดับจังหวัดก็มีผู้นําประเทศดูแลนะถ้านําถ้าระดับผู้นําประเทศก็ต้องมีระดับโลกดูแลเป็นอีกชั้นหนึ่งนะถึงจะอยู่ร่วมโลกกันได้ใช่ไหมพี่น้องเนี่ยอย่างลักษณะเนี้ยอเมริกาเขาบอกว่าเขาเป็นตำรวจโลกถ้าเขาเป็นตำรวจโลกเขาก็ต้องดูแลพี่น้อง ชาวโลกกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขทำไมพี่น้องถ้าไม่มีผู้นําระดับโลกมากํากับประเทศนั้นประเทศนี้มันจะอยู่ยังไงพี่น้องมันต้องมีคนดูแลนะเป็นชั้นๆไปกํานันดูแลผู้ใหญ่บ้านในอำเภอดูแลกำนันผู้ว่าดูแลในอำเภอผู้นำประเทศก็ดูแลผู้ว่าเป็นชั้นๆไป ผู้นำระดับโลกอย่างอเมริกาก็ต้องดูแลประเทศต่างๆประเทศไหนที่มันเข็นฆ่าชาวบ้านก็ต้องไปตามจับใช่ไหมพี่น้องถ้าไม่ไปตามจับเนี่ยมันก็ไล่เข็นฆ่าชาวบ้านอยู่อย่างน,นั้นและถามจริงๆชาวบ้านนะเขาทําผิดอะไรทําไมถึงเอาลูกปืนลูกระเบิดไปให้เขาใช่ไหมพี่น้องเขาทําผิดอะไรแค่เขาต้องการคําว่าปกครองด้วยคําว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันผิดมากขนาด ต้องเอาลูกปืนลูกระเบิดไปแจกเขาเลยใช่ไหมมันผิดมากขนาดนั้นเลยหรือแค่เรียกร้องประชาธิปไตยเรียกร้องประชาธิปไตยทุกคนอยู่ร่วมกันได้นะอ่ะอยากเป็นนายกก็2 0สองร้อยปีหรือยี่สิบปียุทธศาสตร์ชาติอะไรบ้าบอคอแตกอะก็ลงสมัครสซไปให้ชาวบ้านเขาเลือกเอามันอยู่ร่วมโลกกันได้นะถ้าอยู่กันแบบเนี้แต่ถ้าว่าเออไม่พอใจใครมาเขาเอาลูกปืนลูกระเบิดไปเฟี้ยงใส่คนนั้นคนนี้มันจะอยู่กันได้ยังไงอ่ะล้ว แต่ถ้าระดับประเทศไม่มีระดับโลกคอยกำกับแล้วคนที่อยู่เบื้องล่างอ่ะจะไปพึ่งพาอาศัยใครล่ะจะพึ่งพาอาศัยใครมันก็ต้องมีคนคอยกำกับดูแลเป็นชั้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 น,น,นไปใช่ไหมพี่น้องต้องมีนะกฎหมายโลกต้องมีนะเพื่อให้โลกทั้งโลกเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ถ้าไม่มีกฎหมายโลกนะไอ้คนที่ถืออำนาจ กินความจําเป็นใช้อํานาจเกินขอบเขตก้าลูกปืนลูกระเบิดไปไล่เข็นฆ่าคนนั้นเนี่ยตายเป็นเบือ่อก็ลองคิดดูสมัยนั้นวันที่สิเดเือนสิบเอ็พศส,สองพันสิบเอ็มีใครสักคนหนึ่งเอาเครื่องบินไปจี้เครื่องบินไประเบิดตึกเซนเตอร์โบเทคเวนเทคเซนเตอร์นะถล่มคนตาย 3, สามพันเศษนะอเมริกาก็โกรธจัดนะหาว่าอะไรก็แล้วแต่นะถือว่าเป็นการ ก่อการร้ายก่อการร้ายถือว่าก่อการร้ายแล้วคนที่ไปฆ่ากลุ่มชาติพันธุ์นี่ถือว่าเป็นก่อการร้ายได้ไหมก่อการร้ายได้ก่อการร้ายได้ไหมฆ่าล้างบอพันนะตอนนี้นะคนกลุ่มชาติพันธุ์เสียชีวิตไปมากกว่าสามพันนะถ้าเปรียบเทียบกับตึกเวนเซกเซ็นเตอร์นนะมากกว่านะอย่างนี้เขาตั้งใจเอา ปืนใหญ่ไปแจกชาวบ้านไปถลม่มคนนั้นไปถลม่มคนนี้เสียหายย่อยยับตายเป็นเบียร์เป็นใบไม้ร่วงเลยครับถ้าไม่มีใครกํากับดูแลใช่ไหมมันก็อยู่ยากนะคนที่มีอํานาจก็ใช้อํานาจเกินขอบเขตไปไล่จับคนนั้นไปไล่จับคนนี้แล้วก็เอาปืนเอาระเบิดไปถลม่มกลุ่มนั้นกลุ่มนี้มันอันตรพานชัดเลยนะันะ่นน่ะมันไม่ใช่ผู้นํานะถ้าคิดอยากจะเป็นตํารวจโลกใช่ไหม ถ้าอยากจะเป็นตำรวจโลกก็ต้องกำกับดูแลประเทศต่างๆเออถ้าถ้าสมมติว่าโลกทั้งโลกเนี่ยไม่มีใครมาสนใจใยดีเลยนะคนกลุ่มชาติพันธุ์ก็ต้องตายแล้วก็ตายอีกตายแล้วก็ตายอีกเออไม่คิดสงสารคนที่อยู่ข้างล่างบ้างเลยเลยแค่เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้มีความผิดอะไรเลยนะเขาเรียกร้องประชาธิปไตยก็เอาลูกปืนลูกระเบิดมาให้เขาความผิดมีมากแค่ไหนแค่เรียกร้องประชาธิปไตยไม่ได้ผิดมากนะ แค่เรียกร้องประชาธิปไตยมันเป็นการอยู่ร่วมกันได้อ <c oughs> ีกคนหนึ่งเอาลูกป er ืนล <c oughs> ูกระเบิดไปถล่มบ้านนั้นไปถล่มบ้านนี้เอาเครื่องบินขนลูกระเบิดไปถล่มตรงนั้นไปถล่มตรงเนี้ยมันผิดไหมมันผิดมากไหมอย่างเอาลูกปืนลูกระเบิดไปไล่แจกชาวบ้านเนี่ยมันผิดไหมถ้าเทียบว่าระหว่างคนที่เรียกร้องประชาธิปไตยแล้วไปเข็นฆ่าเขาเขาผิดมากสมควรที่จะต้องเอาลูกปืนลูกระเบิดไปให้เขาไหม แล้วถ้าเอาความผิดเรียกร้องประชาธิปไตยไปเทียบกับคนที่เอาลูกปืนลูกระเบิดไปถล่มรัฐนนั้นไปถล่มรัฐนี้ใครผิดมากกว่ากันใครผิดมากกว่ากันมันต้องมีกฎหมายโลกนะมันต้องมีกฎหมายโลกนะถ้าไม่มีกฎหมายโลกใครจะมาควบคุมดูแลล่ะอยากจะเข็นค่าชาวบ้านก็เข็นค่าไปอยากจะทําร้ายคนนั้นก็ทําร้ายไปอ้างว่ากิจการภายในมันเกี่ยวอะไรล้วไอ้คาว่ากิจการภายในนี่มัน มันเท่ากับปิดประตูให้คนที่โหดร้ายไลเ่เขียนค่าคนอื่นนะไอ้คำว่าไม่อยากไปก้าวไก่หรือไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับจิตจาก,การภายในของประเทศอื่นนะมันไม่ใช่นะมันต้องเข้าได้นะถ้าว่ามันเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทําให้คนอื่นล้มหายตายจากด้วยข้อหาที่เลื่อนลอยเช่นข้อหาเรียกร้องบาชาัชชิธเปไตยเนี่ยมันเป็นฟาสซิสต์นะไอ้พวกนั้นนะพวกที่ไปเข็นค่าคนอื่นนะ ถือว่าความคิดตัวเองถูกต้องหรือ,อยังไงไปไล่เกินค่าคนอื่นมันสมควรไหมมันก็ไม่สมควรนะก็อย่างเทียบให้ฟังเนี่ยกำนันดูแลานอำเภอกำนันดูแลกำนันดูแลผู้ใหญ่ยบบ้านานอำเภอดูแลกำนันผู้ว่าดูแลานอำเภอนายกดูแลผู้ว่าตำรวจโลกก็ต้องดูแลประเทศนะพี่น้องถึงจะอยู่ร่วมกันได้ต้องมีการดูแลกันเป็นชั้นๆนะถึงจะอยู่ร่วมรลกได้ อย่างกรณีฆ่าแบบนี้ฆ่าลังพอพันธ์แบบนี้นี่สามารถจับได้ไหมจับได้ไหมอย่างถ้าเทียบกับบิลเลเดนเนี่ยผู้ก่อการร้ายนำอะไรเครื่องบินไปถล่มตึกเวนเทอเซนเตอร์นี่เป็นผู้ก่อการร้ายแล้วอย่างอีกคนหนึ่งเอาปืนไปถล่มที่รัฐนั้นรัฐนี้เนี่ยอย่างนี้เป็นผู้ก่อการร้ายได้ไหมเพราะว่าฆ่าคนตายเยอะแยะไปหมดเลย สมควรไหมสมควรที่จะจับไหมถ้าไม่ทําแบบนี้ชาวบ้านเขาจะพึ่งพาใครได้ใช่ไหมครับผมจะละคลิปนี้ก็นํามาเปรียบเทียบให้ฟังสั้นๆประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ 我的怀里轻轻晃。